สวัสดีค่ะทอฟฟี่ค่ะเป็นหนึ่งในผู้ชนะการประกวด Estee Lauder Beauty Walker Search นะคะก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจแล้วก็คณะกรรมการมากๆนะคะที่ทำให้ได้ตำแหน่งนี้ก็ไปรับรางวัลมาแล้วค่ะได้เป็นเซตสกินแคร์และเมคอัพนะคะของ Estee Lauder Cyber White Brilliant Cell Set ใหญ่มากอลังการก็เดี๋ยวอะไรดีอะไรเวิร์กเราค่อยมาทยอยรีวิวกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมารีวิวในส่วนของเมคอัพก่อนเพราะเห็นว่าสาวๆหลายๆคนสนใจเนาะก็มี BB ครีมค่ะแล้วก็รองพื้นสูตรบางเบาเจลครีมแถมด้วยแป้งฝุ่นนี่กระปุกใหญ่เลยมาดูในส่วนของ BB ครีมก่อนเนาะที่หลายๆคนสนใจจะมีสีเดียวนะคะเพราะว่า BB เนี่ยมันต้องรอให้เวลาเราทาลงผิวแล้วให้เซตตัวนิดนึงว่ามันจะเข้ากับผิวเราไหมแล้วก็ส่วนผสมของ BB อย่างที่รู้กันอยู่แล้วก็คือจะมีเบสสารกันแดดแล้วก็รองพื้นรวมอยู่แต่มันจะผสมกันในสัดส่วนที่ทำให้ดูบางเบาในวันเบาๆนะคะสำหรับสารกันแดดในตัวนี้จะมี SPF 35แล้วก็PA บวกบวกปกป้องสูงสุดเลยเดี๋ยวจะมาลองเนื้อให้ดูสำหรับตัวนี้นะคะเจลครีมที่เราไปวัดโทนสีมาเนี่ยวันที่ไปรับรางวัลเรามีโอกาสได้ไปวัดโทนสีแล้วก็เช็ดผิวที่เคาน์เตอร์ที่พารากอนมานะคะจากที่เข้าใจผิดเข้าใจด้วยตัวเองมาตลอดว่าตัวเองอ่ะเป็นคนผิวขาวเหลืองเพราะว่าเอเชียส่วนใหญ่ก็ผิวขาวเหลืองใช่ป่ะกลายเป็นว่าไปเช็คแล้วเราได้เฉดผิว01คือผิวสีอ่อนสุดแล้วก็เหมาะกับโทนคู่คือโทนเย็นผิวขาวชมพูซึ่งไม่ใช่แบบโทนเหลืองอย่างที่เข้าใจเองก็เลยได้สี01ในโทนเย็นมาค่ะโอเคเดี๋ยวจะลองสีให้ดูนะคะระหว่าง BB ครีมตัวนี้ที่หลายๆคนสนใจแล้วก็เจลครีมนะคะอันนี้สีเป๊ะอยู่แล้วเพราะว่าเราไปวัดโทนสีกับที่เคาน์เตอร์มาแล้วอ่ะดูอันที่สีเป๊ะกับเราก่อนมาถึงแป้งฝุ่นบ้างนี่เลยกระปุกใหญ่ยักษ์ก็เป็นแป้งฝุ่นเบอร์01ค่ะที่เราได้มาจะเนื้อสีออกชมพูหน่อยนะก็มีวิงค่ะทำให้กระจายแสงได้ดีแล้วก็ทำให้หน้าสว่างใสได้เนื้อสัมผัสนุ่มค่ะเป็นแป้งฝุ่นเนื้อละเอียดก็สำหรับวันนี้นะคะวันนี้ที่ใช้ก็คือเราใช้เจลครีมกับแป้งฝุ่นซึ่งสีก็ออกมาค่อนข้างเป๊ะแล้วก็ดูหน้ากิ้งทั้งวันเดี๋ยวคราวหน้าจะมาแชร์เรื่องสกินแคร์ในเซตบ้างนะคะว่ามีอะไรเลิศอะไรเจ๋งบ้างรอติดตามกันนะสวัสดีค่ะ Oh yeah everybody's changing and I don't feel the same